อันนี้ไม่เขาเรียกระบบออโต้แต่จังหวะระยะได้ก็ออโต้เลยถ้ามี AT กับหรือไม่ก็เป็นตัวเนี้ยไม่เป็น8ดาวก็ได้ใช้สกอตกับรอนมวยนักสืบอ่ะประกาศระยะได้ปุ๊บต้องออโต้เลยมันจะทำให้เกิดความถี่กว่าเราปกติผมเล่นใช้ก่อนที่จะผ่านด่านนี้ผมใช้นิ้วเล่นนะคนละแผนนี่เล่นให้ดูเฉยๆว่าผ่านแล้วนะ240ไม่ได้ใช้เน็ตลงเน็ตหลุดอะไรเกมนี้คือการวางแผนนะเน้นการวางแผน
จะผ่านแล้วเลือดหินเยอะช่วง137ขึ้นไปเลือดหินจะเยอะมากใช้แผนตีเร็วไม่ได้ต้องตั้งสู้